بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับซะฮ์รุรอมฎอนรอมฎอนมุบารอกซะฮ์รุรอมฎอนรอมฎอนซะฮ์รุลอิซซะห์รอมฎอนเดือนแห่งความแข็งแกร่งเดือนแห่งความอดทนเดือนแห่งการยากความภาคเพียรไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับน้องที่รักขอละครับเนื่องจากรอมฎอนที่ผู้ศรัทธาได้ภาคเพียรปฏิบัติมาอย่างครบถ้วนอินชาอัลเลาะห์นะครับการภาคเพียรนะครับจากการที่แสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาณช่วงวันแรกของรอมฎอนจนกระทั่งถึงกลางวันช่วงกลางวันจะกลางคืนทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นความดีทั้งหมดและก็เรื่องราวที่พี่น้องได้แสวงหาไลละตุ้นกอดนะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้ขอให้พระองค์ได้ทรงตอบรับดุอาของพี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ครับขอพระองค์ได้ทรงให้รอมฎอนของพี่น้องของผู้ศรัทธาทั้งหมดนั้นเป็นรอมฎอนที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ความเมตตาครับและก็เรื่องราวของคืนไลลัตุลกอดนะครับใน10คืนสุดท้ายที่พี่น้องได้แสวงหาความโปรดปรานความดีงามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้อัลลอฮ์ได้ทรงให้ความดีงามนะครับที่ผู้ศรัทธาได้ปฏิบัติพี่น้องครับรอมฎอนที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นเมื่อหัวใจของบ่าวอยู่กับพระองค์พระองค์ก็จะทรงตอบรับดุอารอมฎอนที่ผ่านมาสำหรับผู้ศรัทธาแล้วล้วนแล้วแต่เป็นคุณงามความดีดังที่เรียนครับว่ารอมฎอนกำลังจะจากไปเนี่ยข้อคิดบทเรียนจากรอมฎอนนั้นมีอย่างมากมายขออนุญาตต่อร้อนนะครับให้สิ่งต่างที่เราได้ปฏิบัติเป็นความดีงามทั้งหมดนะครับนอกจากรอมฎอนแล้วเนี่ยเป็นนะครับอุลามะห์ได้พูดถึงนะครับว่าชะฮ์รุรอมฎอนรอมฎอนชะฮ์รุลอิซซะห์เดือนแห่งชัยชนะวันนี้ถ้าพี่น้องถือสดผมถือสดหรือใครก็ตามให้เตือนถือสดนั้นเป็นเดือนแห่งชัยชนะของเราการชัยชนะก็คือชัยชนะตัวของเราชนะตัวเราให้เรานั้นได้มีโอกาสที่จะทำคุณงามความดีทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นเดือนที่อัลลอฮ์ทรงทำให้การเกิดตอบรับณเดือนของรอมฎอนแต่สิ่งหนึ่งนะครับหลังจากรอมฎอนแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับว่าเวลาถือสวดทุกอย่างคือความดีทั้งหมดเลยนะครับเมื่อทำความดีทั้งหมดแล้วกับรอมฎอนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องครับในเดือนต่อไปก็หวังว่ารอมฎอนนั้นจะเกิดความยำเกรงกับผู้ที่ศรัทธารวมทั้งตัวผู้พูดเองด้วยเช่นกันหวังว่าการที่เราถือเส้นอดนั้นก็จะเป็นต้นทุนแห่งความดีงามที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกหลายๆเดือนต่อไปข้างหน้านะครับและถ้าหากว่าเกิดความบกพร่องในรอมฎอนก็ขอดุอาต่อหรอกนะครับและในส่วนที่พี่น้องของเรานะครับในการขอดุอาให้กันและกันพี่น้องครับการถือศีลอดก็ดีการยับยั้งชั่งใจที่ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีงามก็ดีก็ได้นะครับเช่นกันหรือในสิ่งที่เราได้มีความบาดหมางกันนะครับก็คงที่จะต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับว่าให้ตัวเรานั้นนะครับขอมาอัพกับพี่น้องของเรานะครับแล้วก็อภัยให้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็หากก็มีความผิดพลาดอะไรนะครับขอพระองค์ทรงลบล้างความผิดพลาดต่างๆและขอดุอาให้กันและกันนะครับและประเด็นต่อมาก็คือหลังจากนี้แล้วเนี่ยซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการถือศีลอดณเดือนชะวันเดือนชะวันก็คือหลังจากเดือนรอมฎอนครับเมื่อถือศีลอดแล้วยังมีซุนนะห์ก่อนนี้เราทราบว่าเดือนชะบานเนี่ยครับท่านนบีได้ถือศีลอดในถือซุนนะห์ประจำเลยนะครับคือมากๆๆนะครับแต่ไม่ถึงขนาดเป็นการถือศีลตลอดเดือนณเดือนชะบานก่อนที่จะเข้ารอมฎอนใช่มั้ยแต่หลังจากรอมฎอนแล้วนะครับเรามีความคุ้นชินกับการอดของขวัญที่อัลเลาะห์จะทรงให้ต่อมาก็คือใครก็ตามที่เขาได้ถือศีลอดณเดือนชะวัน6วันเขาจะได้รับความดีเปรียบเสมือนกับเขาได้ถือสดตลอดปีนี่คือของขวัญต่อมานะครับอุลามะห์พูดถึงส่วนนี้ก็คือหรือที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอาจจะถือสดไม่ได้ติดต่อกันก็ตามนะครับถือสวดอาจจะเดือนอยู่ในเดือนชาวันนี่แหละนะครับแต่อาจจะไม่ติดต่อกันถือศีลอดวันนี้ในวันต่อไปในวันหนึ่งวันใดก็ตามเนี่ยนะครับถือสวดในเดือนรอมฎอนในเดือนชาวันเดือนชาวันใครก็ตามที่ถือศีลอดตามติดแต่คำว่าตามติดมาไม่ใช่ว่าทุกวันนะครับแต่มีความเห็นนะครับพ้องต้องกันก็คือณในช่วงของเดือนชาวันที่ถือศีลอดซุนนะห์นะครับจะเป็นวันหนึ่งสองวันสามวันแต่ให้อยู่ในรอมฎอนในเดือนชะวันเนี่ยพี่น้องครับจะเป็นสิ่งที่ดีงามมากฉะนั้นก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ครับขอพระองค์ได้ทรงตอบรับดุอากับพี่น้องทุกท่านครับ
ขอพระองค์ได้ทรงให้ความดีงามเกิดขึ้นกับพี่น้องทุกท่านและพี่น้องครับตะกอบบัลลอมินนาวะมิงกุ้มขอพระองค์ได้ทรงตอบรับอามานคุณงามความดีที่พี่น้องได้ปฏิบัติเพื่ออัลลอฮ์ทั้งตัวของเราพี่น้องของเราและขอให้การงานทั้งหมดที่เราได้ปฏิบัตินั้นเป็นไปเพื่อความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับณรอมฎอนนี้ถึงแม้จะกำลังที่พูดคุยกับพี่น้องเนี่ยยังอยู่ในช่วงรอมฎอนครับยังไม่ได้ออกจากรอมฎอนไปขอให้พระองค์ได้ทรงรักษาชีวิตของเราขอพระองค์ทรงให้ชีวิตของเราการเป็นอยู่ของเราการเป็นการไปของเราทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับแต่ก็บัลลอฮ์มินนาวะมินกุมขอพระองค์ทรงตอบรับคุณงามความดีกับของเราของพี่น้องและพี่น้องทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู